เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญและเรื่องน่ารู้ต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะรับรองว่าเป็นเรื่องที่น้องๆชอบมากๆแน่เลยเพราะว่ามันคือเรื่องของวันหยุดตามเทศกาลค่ะว่าแต่น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะเวลาเราพูดถึงวันหยุดเนี่ยมันจะมีวันหยุดบางวันที่เราบอกได้เลยว่าวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันฮาโลวีน31ตุลาแต่มันจะมีบางวันที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าปีนั้นๆมันจะไปอยู่ที่วันไหนกันแน่เช่นวันอาสาฬหบูชาวิสาขบูชาแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยนะคะจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปค่ะและเดี๋ยววันนี้พี่วิวจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วมีใครสงสัยกันไหมว่าทำไมบางเทศกาลของแต่ละปีถึงมีวันหยุดบางวันไม่ตรงกันวันหยุดวันไหนนะที่กำหนดด้วยการนับวันแบบจันทรคติระหว่างวันสงกรานต์หรือจะเป็นวันลอยกระทงแล้ววันหยุดไหนที่ใช้การนับแบบสุริยคติวันฮาโลวีนหรือจะเป็นวันปิยมหาราชกันนะเตรียมตัวให้พร้อมไปหาคำตอบกันพูดถึงวันหยุดเทศกาลเนี่ยนะคะสาเหตุที่มันมีวันหยุดเทศกาลทั้งที่แบบตายตัวแล้วก็แบบไม่ตายตัวเนี่ยก็เพราะว่าวิธีการนับปฏิทินนี่แหละค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการนับปฏิทินมากกว่า1แบบนะคะและถ้าพูดถึงวิธีที่แบบเขาใช้กันเขานิยมใช้กันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะก็คือการนับปฏิทินแบบสุริยคติแล้วก็จันทรคติค่ะมาที่วิธีแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือวิธีการนับแบบสุริยคติค่ะสุริยคติเนี่ยมาจากคำว่าสุริยะบวกกับคำว่าคตินะคะได้ยินคำว่าสุริยะน้องๆหลายๆคนน่าจะพอเก็ทแล้วนะว่าอ๋อมันมาจากคำว่าดวงอาทิตย์ค่ะเพราะว่านี่คือวิธีการนับปฏิทินแบบที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์นะคะและนี่คือวิธีการนับแบบที่เป็นสากลแบบที่เขานิยมใช้กันเป็นหลักค่ะซึ่งวิธีการนับแบบนี้นะคะเขาจะดูวิธีการโคจรของโลกรอบๆดวงอาทิตย์ค่ะคือโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะก็จะนับเป็น1ปีพอดีเป๊ะเลยค่ะว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลากี่วันน้องๆหลายๆคนน่าจะตอบทันทีเลยใช่ไหมคะว่าอ่ะ365วันไงแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด 365.25 วันค่ะดังนั้นนะคะเขาก็จะปัดเศษลงเนาะเป็นปีนึงมี365วันแต่ทุกๆ4ปีเนี่ยนะคะเขาจะเอาเศษมารวมกันค่ะให้กลายเป็นอีก1วันพิเศษนะคะและปีนั้นก็เลยจะมี366วันค่ะซึ่งการนับเวลาแบบปฏิทินสุริยคติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถกำหนดวันที่ตายตัวได้ง่ายค่ะเพราะว่าแทบทุกเดือนของปีเนี่ยก็จะมี30หรือ31วันทั้งนั้นเลยนะคะยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่จะมี28วันแล้วก็เฉพาะปีพิเศษเนี่ยจะมี29วันค่ะนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์หนึ่งก็จะมีทั้งหมด7วันทุกรอบเลยค่ะดังนั้นนะคะเราก็เลยสามารถกำหนดวันต่างๆได้ตายตัวยกตัวอย่างเช่นวันเทศกาลต่างๆนี่แหละค่ะว่าแต่น้องๆพอนึกกันออกไหมคะว่ามีวันเทศกาลไหนบ้างที่เราสามารถรู้วันได้แบบอุ๊ยทุกปีเนี่ยมันจะต้องลงวันนี้ตลอดเลยนะคะพี่วิวขอยกตัวอย่างวันง่ายๆที่น้องๆน่าจะคุ้นเคยกันมาให้น้องๆได้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นวันแรกเลยค่ะ25ธันวาคมของทุกปีจะต้องเป็นวันคริสต์มาสถูกต้องไหมคะส่วนถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงวันที่31ตุลาคมแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหม
อันนี้ยากนิดนึงค่ะน้องๆ13มีนาคมรู้กันไหมคะว่าเป็นวันสำคัญอะไรไปให้ว่าอันนี้เป็นวันพิเศษของไทยเลยนะเพราะว่าวันที่13มีนาคมของทุกปีจะเป็นวันช้างไทยค่ะน้องๆและวันหยุดเทศกาลที่หลายๆคนชอบมากๆนะคะเพราะว่าติดต่อกันหลายวันแล้วก็เป็นวันที่มีกิจกรรมสนุกๆมากๆเลยก็คือ13 14 15เมษายนของทุกปีนั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าวันเหล่านี้ทุกปีเนี่ยตกที่วันเดียวกันตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วยังมีวันหยุดวันเทศกาลแบบนี้อีกเพียบเลยนะคะน้องๆที่เราสามารถบอกได้ว่าทุกปีเนี่ยจะตกไปที่วันเดียวกันค่ะถ้าน้องๆเจอวันหยุดแบบนี้นะคะก็ขอให้รู้ไว้เลยว่านี่คือวันที่เขานับกันตามปฏิทินแบบสุริยคตินั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นแค่การนับแบบเดียวเท่านั้นค่ะน้องๆเมื่อตอนต้นพี่วิวเกริ่นไปนะคะว่ามันยังมีวิธีการนับอีกแบบนึงที่วันหยุดเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเลยในแต่ละปีนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันค่ะตอนนี้เราแอบไปดูน้องฮาร์ทกับน้องฮีโร่ก่อนดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรนะคะไปไปดูกันทำไมไม่เย่เย่แบบนี้สิขึ้นรถตั้งนานพอฮาร์ทยังอยากไปเที่ยวอยู่ไงพี่มีร้านอาหารอร่อยที่ฮาร์ทอยากไปก็ยังไม่ได้ไปล่องแก่งก็ไม่ได้ไปอีกพายเรือก็ไม่ได้พายโอ้ยฮาร์ทไม่ต้องกังวลไปหรอกพี่ก็อยากเที่ยวเหมือนกันแต่พี่มีนี่ไงฮาร์ทมีนี่เลยตะนึนแท็บเล็ตพี่จะจองตั๋วไปเที่ยวกันใช่ไหมเปล่าฮะพี่แค่ดูว่าที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจบ้างเผื่อจะไปดูตอนวันหยุดครั้งหน้าโอ้ยนึกว่าจะได้ไปเที่ยวสิโอ้ยใจเย็นๆก่อนฮะดูนี่สิเซิร์ชก่อนเซิร์ชๆนี่ไงฮะเราก็แค่เข้าเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมเลยเนี่ยมีข้อมูลเทศกาลที่เที่ยวได้ทั้งปีเลยฮะดูสิแต่ละภาคได้เลยดูสิเฮ้ยมันเริ่มมีงานน่าสนใจเยอะแล้วเฮ้ยมีแต่งานนั้นเที่ยวทั้งนั้นเลยอ่ะพี่อู้ยจัดงานเทศกาลกันทุกภาคเลยอ่ะพี่อันนี้น่าสนใจขอดูหน่อยได้ไหมไปนี่เลยนี่เลยเป็นงานเทศกาลของคนภาคเหนือนั่นก็คือการไหว้พระธาตุเพื่อให้เป็นสิริมงคลและถ้าไหว้พระธาตุประจำปีเกิดด้วยแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะไหว้พระธาตุประจำปีเกิดมันหมายความว่าอะไรครับพี่โลก็คือปีที่เราเกิดตรงกับปีนักสัตว์อะไรก็จะมีพระธาตุประจำอย่างเช่นคนที่เกิดปีหนูก็จะพากันไปวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปีวัวต้องไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงคนที่เกิดปีเสือก็จะไปไหว้พระธาตุช่อแฮที่เมืองแพร่หรือปีกระต่ายก็จะเป็นพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านโอ้ยหาเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีไหว้พระธาตุประจำปีเกิดด้วยนี่ฮะของพี่ต้องไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงนี่พอพี่เกิดปีฉลูหรือปีบัวนั่นเองส่วนฮะเกิดปีทอหรือปีกระต่ายต้องไปไหว้ที่พระธาตุแช่แห้งนั่นเองที่จังหวัดน่านโอเคแผนต้นปีของเราไปภาคเหนือใช่ไหมโอเคไปเฮ้ยแต่ฮะดูนี่สิภาคอีสานก็มีงานเทศกาลที่น่าสนุกเหมือนกันนะดูดิโอ้ยจริงด้วยเฮ้ยนี่สวยอ่ะเฮ้ยไหนดูสิกรูกรูฮ่าโอ้ยเสิร์ฟกันมันมากเลยถ้าเป็นเทศกาลที่สนุกสนุกแบบนี้เนี่ยต้องยกให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยใช่แล้วใช่แล้วในช่วงกลางปีก็จะมีประเพณีที่น่าสนใจนั่นก็คืองานบุญบั้งไฟนั่นเองในงานเนี้ยก็จะมีการประกวดบั้งไฟและแข่งยิงบั้งไฟว่าใครสูงที่สุดด้วยนะโอ้ยฮัทก็สงสัยมานานแล้วเนี่ยว่าเขายิงบั้งไฟขึ้นไปทำไมกันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่จะมีการจุดเพื่อบูชาเทพพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่าพญาแถนมีความเชื่อกันว่าพระยาแถนมีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลมาถึงช่วงปลายฤดูฝนภาคใต้ก็จะมีเทศกาลที่น่าสนใจนั่นก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นช่วงที่คนใต้ว่างจากการทำนาเพราะเขาได้ปักกล้าข้าวกันเรียบร้อยแล้วเหลือแต่รอข้าวโตจึงมีเวลาว่างและรวมญาติไปทำบุญขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่โพศพ
ผีไร่ผีนาและทำบุญให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวต้องช่วยกันทำในวันนี้ก็คือการจัดหมักหรือสำรับอาหารและเครื่องใช้จัดอยู่ในถาดถวายพระเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษในหมักจะมีทั้งหมด3ชั้นเริ่มจากชั้นล่างสุดจะเป็นอาหารแห้งและเครื่องปรุงที่จำเป็นชั้นที่2จะเป็นพืชผักที่เก็บไว้ได้นานส่วนชั้นที่3จะเป็นสิ่งของประเภทของใช้ในชีวิตประจำวันยาสามัญประจำบ้านธูปเทียนทั้งหมดก็จะถูกประดับคลุมด้วยขนม5อย่างที่มีความหมายมอพยาเช่นขนมพองแทนเรือหรือแพที่บรรพบุรุษใช้เดินทางข้ามมหาสมุทรไปสู่โลกหลังความตายขนมลาเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องนุ่งห่มในการปกปิดร่างกายขนมสะบ้าเป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้าที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านใช้โยนเล่นขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับกำไรแหวนสร้อยขนมดีซัมแทนเงินในสมัยโบราณโหยแต่ละภาคมีเทศกาลสนุกสนุกแบบนี้คนภาคกลางอย่างพวกเราจะมีบ้างไหมนะพี่โลมีสิถ้าเป็นภาคกลางก็จะมีเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันทำบุญครั้งใหญ่ที่รำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงชาวพุทธทั้งหลายก็จะมีการทำบุญใหญ่ตักบาตรเทโวทอดกฐินและทอดพระปาส่วนเหล่าบรรดาพระสงฆ์ก็จะมีพิธีให้กล่าวตักเตือนชี้แนะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้เพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขเทศกาลของทุกภาคในประเทศเราเนี่ยเน้นให้คนเราสร้างความดีแทบจะทั้งหมดเลยเนาะพี่โลดีจังเลยโอเคส่วนข้ามาวันนี้เราต้องไปงานบุญบั้งไฟฮะนี่น่าสนใจครับนี่เลยฮะเรียบร้อยแล้วแผนเที่ยวแบบ4ภาคเสร็จเรียบร้อยวางแผนเที่ยว4ภาคครับว่าการไปได้เที่ยวแบบนี้อ่ะพี่มีการพักผ่อนเล่นสนุกอีกด้วยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปสักอย่างเนาะฮะลืมอะไรอ่ะพี่พี่รู้สึกว่าเหมือนจะลืมจุดยาวขนาดนี้จุดยาวแล้วจะต้องมีฮะการบ้านเฮ้ยฮะเราต้องรีบไปทำแล้ววันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแม่น้องฮีโร่น้องฮาร์ทเลือกวันหยุดกันเพลินเลยนะคะแต่ว่าดูดีๆนะว่าวันหยุดแต่ละปีเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทอยากจะไปลอยกระทงนะคะจะเห็นว่าปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมแต่บางปีมันก็อยู่ต้นเดือนบางปีก็อยู่ปลายเดือนบางปีกระโดดไปอยู่ปลายเดือนตุลาคมก็มีนะคะแม่ถ้าสมมติว่าแพลนไม่ดีนี่ไปผิดวันได้ง่ายๆเลยนะคะหรือสมมติว่าไปดูวันที่น้องๆจะได้หยุดเรียนเนี่ยอย่างวันวิสาขบูชาปีที่แล้ว2564น้องๆได้หยุดกันวันที่26พฤษภาคมใช่ไหมแต่ปีนี้นะคะมันจะเร็วขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่6พฤษภาคมนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าวันหยุดเทศกาลเหล่านี้เป็นวันที่เรานับตามปฏิทินแบบจันทรคติค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับสุริยคติเลยนะชื่อคล้ายกันมากต่างกันแค่ว่าเปลี่ยนจากสุริยะเป็นจันทระใช่ไหมคะจันทระหรือจันทราเนี่ยก็คือพระจันทร์ค่ะเพราะนี่คือการนับปีแบบที่เรายึดเอาพระจันทร์เป็นหลักนั่นเองค่ะการนับแบบสุริยคติกับจันทรคติเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะเพราะว่าตอนสุริยคติเนี่ยเราดูว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช่ไหมแต่สำหรับจันทรคติเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของโลกกับดวงจันทร์ค่ะโดยเราจะดูที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกหนึ่งรอบนะคะซึ่งแน่นอนว่ารอบมันก็จะต้องสั้นกว่าโลกโคจรรอบพระอาทิตย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึ่งรอบเนี่ยนะคะใช้เวลาทั้งหมด1เดือนด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะ1ปีเนี่ยเราก็จะต้องดูดวงจันทร์โคจรรอบโลกทั้งหมด12รอบนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากช่วงข้างขึ้นนะคะก็คือช่วงที่พระจันทร์เนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตั้งแต่ขึ้น1ค่ำไปจนกระทั่งถึงขึ้น15ค่ำค่ะหลังจากนั้นนะคะพระจันทร์ก็จะค่อยๆหดลงหดลงหดลงเรียกว่าข้างแรมค่ะ
ตั้งแต่แรม1ค่ำนะคะพระจันทร์ก็จะค่อยๆหดจนกระทั่งแรม15ค่ำพระจันทร์ก็จะหายไปค่ะและกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะก็จะนับเป็น1เดือนด้วยกันค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเรานับวันแบบตามปฏิทินจันทรคติเนี่ยเดือนนึงจะมีแค่ทั้งหมด 29.5 วันเท่านั้นค่ะแปลว่าเอามาคำนวณ1ปีก็จะมีแค่354วันนะคะเรียกได้ว่าน้อยกว่าปฏิทินแบบสุริยคติเยอะเลยค่ะถ้าสมมติว่าน้องๆลองคำนวณดูนะคะปฏิทินแบบสุริยคติเนี่ยมีทั้งหมด365วันใช่ไหมส่วนจันทรคติมีแค่354วันแปลว่ามีวันที่หายไปทั้งหมด11วันด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะทุกๆ3ปีเนี่ยเขาก็จะเก็บรวบรวมเอาวันที่เหลือมารวมกันค่ะแล้วก็กลายเป็นอีก1เดือนพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นเดือนที่13ค่ะน้องๆแต่ถึงจะมีการชดเชยแล้วเนี่ยนะคะวันของปฏิทินจันทรคติกับสุริยคติเนี่ยก็ยังมีวันที่เหลื่อมกันอยู่ค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยจะมีวันหยุดหลายๆวันค่ะที่แต่ละปีเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยเพราะว่าวันหยุดนั้นน่ะเขานับตามจันทรคติแต่เราเนี่ยดันนับวันตามปฏิทินสุริยคตินั่นเองค่ะว่าแต่น้องๆพอจะนึกกันออกไหมนะว่ามีวันไหนบ้างที่แต่ละปีไม่ตรงกันเลยนะคะส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาอาสาฬหบูชาวิสาขบูชานะคะรวมไปถึงวันพระที่มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ตรงกับปฏิทินแบบสุริยคติเลยใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกวันนึงค่ะที่น้องๆน่าจะจำกันได้แม่นเลยนะคะก็คือวันลอยกระทงค่ะเพราะว่าตามเพลงลอยกระทงเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งแล้ววันเพ็ญเดือน12บางทีน้องๆก็จะสงสัยว่าทำไมมันไม่อยู่เดือน12สาเหตุก็เพราะว่าเขานับตามจันทรคตินี่แหละค่ะรวมถึงอีกวันนึงนะคะที่เคยนับแบบจันทรคติมาก่อนค่ะแต่ละปีไม่ตรงกันเลยนะคะก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนไทยเราถือว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันปีใหม่ไทยค่ะแต่ว่าคนเนี่ยโอ้โหสับสนกันมากนะคะเพราะว่าจะฉลองปีใหม่วันไหนดีต้องรอโหรเป็นคนคำนวณอะไรต่างๆนะคะดังนั้นค่ะในที่สุดนะคะในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6เนี่ยก็เลยมีการประกาศออกมาปรับใหม่นะคะบอกว่าเราเลิกนับแบบจันทรคติกันเถอะเรานับสงกรานต์ตามสุริยคติแล้วกันไปลงที่วันที่13 14 15เมษายนแล้วก็มีการเปลี่ยนการใช้ปฏิทินหลักของไทยเป็นแบบสุริยคติด้วยค่ะน้องๆก็เลยได้ใช้ปฏิทินแบบปัจจุบันนี้นี่แหละและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังในรายการสังคมสนุกคิดค่ะซึ่งน่าเสียดายมากๆนะคะที่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็จะยังมีเรื่องสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมาชบชวนความรู้กันก่อนรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมบางเทศกาลของแต่ละปีถึงมีวันหยุดบางวันไม่ตรงกันถูกต้องครับเป็นเพราะเทศกาลนั้นใช้วิธีการนับแบบจันทรคติวันหยุดวันไหนนะที่กำหนดด้วยการนับวันแบบจันทรคติระหว่างวันสงกรานต์หรือจะเป็นวันลอยกระทงอ้าวปรบมือวันลอยกระทงนั่นเองแล้ววันหยุดไหนที่ใช้การนับวันแบบสุริยคติวันฮาโลวีนหรือจะเป็นวันปิยมหาราชนะใช่แล้ววันปิยมหาราชเก่งมากทุกคนตอบถูกทุกข้อเลย